This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. หลายคนน่ะชอบมองว่า GDP มันก็แค่ตัวเลขป่ะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าฉันเลยตอนนี้มันเริ่มเกี่ยวแล้วเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยมันหดตัวแล้วมันไม่โตอย่างเนี้ยครับรายได้ของคนน่ะเริ่มหดตามรายได้ของคนไทยอยู่ประมาณสัก 260,000 ต่อปีประมาณสัก 10,000 กว่าๆกับ 20,000 ต่อเดือนแต่ล่าสุดเนี่ยรายได้ของคนไทยลดลงไปต่อปีนะครับที่ 9,000 บาทถ้าหารเฉลี่ยออกมารายได้คนไทยลดลงไปประมาณ 700-800 บาทต่อคนต่อเดือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับริชาร์ดครับเวลาที่จะมองว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยคนเขามีฐานะดีขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ขนาดเศรษฐกิจนะครับแต่เขาดูว่าเอาขนาดเศรษฐกิจบ้านเราเช่นกรณีบ้านเราเนี่ย18ล้านล้านแต่ว่าต้องหารด้วยจำนวนประชากรที่เขาเรียกกันว่า GDP per capitaคือรายได้ต่อคนต่อหัวบ้านเรานี่ก็ถือว่าอยู่ประมาณสัก 7-8,000 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเรียกว่าระดับรายได้ปานกลางสูงครับแต่ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยปีนี้ดูไม่ค่อยสดใสนักเท่าไหร่ใช่ไหมก็ล่าสุดมันก็มีตัวเลขออกมาเนาะเฮียก็น่าจะรับทราบแล้วเดี๋ยวสภาพัฒน์เอ่ยฝั่งของภาคเอกชนธนาคารแบงก์ชาติประเมินตัวเลขกันออกมาเนี่ยประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดนี้แต่ว่า GDP โตคาดว่าเกือบไม่ถึง3เนี่ยมันก็น่าค่อนข้างเป็นห่วงและทีนี้เนี่ยพอเมื่อเราประมาณการเศรษฐกิจว่าเราน่าจะโต 2.5 ไม่เกิน 2.8 หลายคนเริ่มคิดแล้วว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปอ่ะในช่วงที่เหลือจะเป็นยังไง2คือหลายคนน่ะชอบมองว่า GDP มันก็แค่ตัวเลขป่ะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าฉันเลยตอนนี้มันเริ่มเกี่ยวแล้วเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยมันหดตัวแล้วมันไม่โตแบบนี้ครับรายได้ของคนน่ะเริ่มหดตามมันสะท้อนมาจากรายได้ต่อหัวอย่างที่บอกไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีตัวเลขออกมาคือทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ GDP มันหดตัวจาก1คือการลงทุนในภาคเอกชนที่โอเคมันอาจจะมีข่าวมาเนาะว่าEV ก็มาบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็มาลงหรือแม้กระทั่งทุนต่างชาติก็เข้ามาแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้พอหรือว่าไม่ได้แบบว่าคือเรียกว่าประเทศไทยมันโตต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นแต่ทีนี้เนี่ยพอมาประกอบกับ1ส่งออกเราติดลบประกอบกับท่องเที่ยวเราไม่ตามเป้ารวมถึงการที่ภาครัฐเองก็ไม่ได้มีเรื่องของนโยบายในการลงทุนเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพอดีผลที่ตามมาคือถ้าตีออกมาเป็นตัวเลขเลยนะครับ GDP ของไทยต่อหัวเนี่ยรายได้ของคนไทยอยู่ประมาณสัก 260,000 ต่อปีหารเฉลี่ยออกมาก็ประมาณสักหมื่นกว่าเกือบ 20,000 ต่อเดือนแต่ล่าสุดเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วอะรายได้ของคนไทยลดลงไปต่อปีนะครับที่ 9,000 บาทโอ้นั่นหมายความว่าถ้าหารเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยในต่อเดือนเนี่ยรายได้คนไทยลดลงไปประมาณ 7-800 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถ้าหลายคนมองว่าก็เห็นจะเยอะเลยแต่คุณลองมองว่าถ้าเป็นคนไทยที่มีรายได้ไม่ได้สูงมากการที่เงินเดือนเขาอะสมมติว่าเงินเดือนคนหนึ่งประมาณ 12,000 บาทเงินเดือนที่มีขั้นต่ำหายไปเนี่ย800บาทต่อเดือนเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเงินที่เขาจะใช้จ่ายใช้กินใช้ซื้อของในแต่ละเดือนเนี่ยเขาหายไปเยอะเลยนะต้องบอกแบบนี้ริชาร์ดเพราะมันไม่ใช่แค่มีแค่นี้นะครับเพราะต้องไม่ลืมว่ามีตัวเลข2ตัวครับที่มีความเกี่ยวข้องกันก็คือ1ครับหนี้ครัวเรือนไงครับที่เราพูดนี่คือรายได้ใช่ไหมฮะแต่ต้องไม่ลืมว่ารายได้ของคนไทยเมื่อได้มาปั๊บต้องเอาไปทำอะไรครับไปจ่ายหนี้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเราลองดูหนี้ครัวเรือนนะครับบ้านเราจะพบว่าประมาณสัก 90% ของ GDP มีความหมายว่าพวกเรามีมูลหนี้เนี่ยขนาดใหญ่เกือบเท่ากับขนาดเศรษฐกิจแล้วและถ้าเกิดเรามองมิติการกระจายรายได้เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ละคนเมื่อมีเงินออกมาเสร็จปั๊บจำเป็นต้องหาเงินก้อนนี้ไปใช้ในการจ่ายหนี้ก่อนถ้าไม่เช่นนั้นก็จะนำไปสู่สิ่งที่เขาเรียกกันว่ารายได้เช่นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นอันนี้เป็นเครื่องหลังหนักๆเลยอีกส่วนหนึ่งครับรัฐบาลบ้านเราตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับทุกประเทศคือใช้ที่เรียกว่า Keynesian Economy Keynesian แปลว่าอะไรครับรัฐบาลจะมีการไปกู้ยืมเงินออกมาแล้วเอาเงินก้อนนี้อัดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจหมุนบ้านเราก็มีรายได้ประชาชาติเท่าไหร่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เรากู้เงินมาอันนี้ปัจจุบันขยับเพดานเอาไว้อยู่ที่ 70% นะครับของ GDP ซึ่งตอนนี้เรากู้จริง 62% เราจะบอกว่าถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นครับเช่นสหรัฐเนี่ยนี่สาธารณะก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไปกู้มาเนี่ย100กว่าเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่น200กว่าเปอร์เซ็นต์
แต่การบริหารจัดการแตกต่างกันคือบ้านเราเนี่ยศักยภาพที่จะเติบโตเนี่ยไม่ได้เหมือนพวกเขาดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยบอกว่า GDP บ้านเราอาจจะหดตัวลงหรือโตไม่ตามเป้าบวกกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยเยอะพอสมควรทีเดียวครับคือหนี้เยอะหนี้น้อยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือความสามารถในการชำระหนี้โอ้โหได้ชอบคำนี้จังคืออย่างที่เฮียบอกครับอเมริกาเอ่ยญี่ปุ่นเกาหลีจีนถามว่านี่เขาเยอะไหมคือนี่เยอะมากท่วม GDP เขาไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อุตสาหกรรมใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นผมจะเรียกว่าเป็นเทรนด์เซตเตอร์ของโลกอ่ะคือเราต้องใช้ของเขาซื้อของเขาวอลุ่มเขาต่างๆเขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเป็นประเทศบริโภคไงเราซื้ออย่างเดียวไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรที่จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ขนาดนั้นจริงๆมันมีวิสัยทัศน์ของทางแผนของทางสภาพัฒน์เขาบอกว่าภายในช่วงปี2570เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องกระโดดจากรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงให้ได้เขาวางแผนกันไว้เลยนะโดยหนึ่งก็คือเขาต้องการที่จะเพิ่มรายได้ต่อหัวประชากรต่อปีให้ถึง 300,000 บาทต่อคนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะใหประเทศไทยอ่ะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อที่จะทำให้ประเทศมันสามารถเติบโตต่อไปได้จากโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมอ่ะเราพึ่งพาอะไรเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเราพึ่งพาการส่งออกเราพึ่งพาอุตสาหกรรมเกษตรแต่สิ่งที่โลกทุกวันนี้มันสามารถทำให้ประเทศหนึ่งอ่ะสามารถกระโดดเติบโตไปเลยคือเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเราเห็นว่าประเทศที่เขาแบบมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแค่ระยะเวลา20ปีผมอาจจะขอยกโมเดลอย่างเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นประเทศที่อยู่ในแถบท้ายๆเลยของกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตพูดง่ายๆคือเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะใช่แถมยากจนมาก่อนด้วยซ้ำแต่เขาใช้เวลาเพียงแค่20ปีในการที่เอาประเทศที่เป็นแบบแทบจะจนที่สุดในกลุ่มสหภาพโซเวียตกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วไอ้20ปีนี่ถือว่าเร็วมากนะยังไม่ถึง1ชั่วอายุคนเลยด้วยซ้ำสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศของเขาก็คือเขาหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองมีความถนัดในด้านใดอย่างเอสโตเนียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีความถนัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยที่เอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของภาครัฐในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเหมือนว่าเขาจับถูกจุดพอดีว่าฉันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละเป็นเครื่องมือในการดึงประเทศให้พัฒนาขึ้นและมันก็สำเร็จเขากลายเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากๆเลยทีเดียวในประเทศหนึ่งของโลกอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรามีการพูดถึงของ New S-Curve มาเยอะมาก เราจะเป็นประเทศนวัตกรรมเราจะมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเราจะมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองแต่ต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีฐานการผลิตของธุรกิจต่างชาติใหญ่มาก หนึ่งในนั้นก็คือญี่ปุ่นปัจจุบันเริ่มมีจีนเข้ามาเรายังคงสามารถที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นของเขาอะได้แต่พอมาเป็นแบรนด์ของไทยที่เราจะดึงมูลค่าของสินค้าของเราให้กลายเป็น global brand อะเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องที่ยากไปเลยปัจจัยก็คือเราขาดการสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มของผู้บริโภคคนไทยมักมองว่าสินค้าของประเทศเราอะถ้าไปเทียบกับสินค้าของประเทศที่เขาแบบเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีสุดท้ายถ้าเฮียจะซื้อโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไทยกับแบรนด์ของเกาหลีเฮียเลือกอะไรก็แน่นอนมันจะเกาหลีใต้อย่างนี้นะเป็นต้นเพราะเราไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการที่เราซื้อโทรศัพท์แล้วมันพังดีมากถูกไหมฮะ แต่ประเทศที่เขาแบบกว่าจะมาทุกวันนี้ได้อย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้อะเขามีความเป็นชาตินิยมสูงมากในการที่จะซื้อสินค้าตัวเองช่วยเหลือกันเองพัฒนาสินค้ากันเองภาครัฐคือลงทุนเต็มที่ประชาชนก็พร้อมใจโอเคตอนแรกอ่ะของไม่ดีแน่ๆอ่ะมันใช้แล้วมันพังใช้แล้วพังแต่เขาก็พยายามใช้เพื่อให้อย่างน้อยคือบริษัทเหล่านี้มีทุนในการผลิตและพัฒนาสินค้าต่อแต่มันไม่ใช่กับคนไทยคนไทยมองว่าถ้าฉันจะเลือกจ่ายเงินสักอย่างนึงทำไมฉันต้องเลือกของที่แย่กว่าเพื่อเพียงจะเพื่อดึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโนคนไทยไม่ได้คิดแบบนั้นคนไทยบอกว่าจ่ายเงินแล้วฉันต้องคุ้มใช้สินค้าแล้วมันต้องใช้ให้นานที่สุดดีที่สุดเท่านั้นมันเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะต่อยอดสินค้าและเทคโนโลยีซึ่งมันก็จะตีวนกลับมาว่าทำไมรายได้ของประเทศไทยมันไม่โตเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆโตขึ้นมาได้นั่นเองเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศไทยเราเป็นเศรษฐกิจที่เล็กและเปิดนะครับมีความหมายที่ผ่านมาเนี่ยเรารับการลงทุนจากต่างประเทศจนกระทั่งเรากลายเป็น OEM นะครับหลายคนบอกว่า
OEM แปลว่าอะไรคือเรารับจ้างผลิตครับครับใครจะมาผลิตรถบ้านเราก็ได้จะมาผลิตสิ่งทอที่บ้านเราก็ได้จนกระทั่งว่าเรารู้สึกว่านี่แหละคือวิถีชีวิตของพวกเราในขณะที่บางประเทศเขาเรียกว่าใช้ ODM นะครับ Original Design นะครับ Manufacturer คือเขาออกแบบพิมพ์เขียวเอาไว้จากนั้นก็คือว่าไม่ได้รับจ้างผลิตเป็นของตัวเองอีกอันหนึ่งครับคือ OBM Original Brand ครับติดแบรนด์ของแบรนด์เนี้ยไม่ว่าผลิตที่ไหนคุณภาพเท่ากันพอท้ายที่สุดคนที่มีแบรนด์ดีกว่านะครับบางทีเขาไปรับจ้างผลิตถูกๆแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เขาได้กำไรเยอะที่สุดครับคนที่ดีไซน์ได้ดีกว่าเรายกตัวอย่างเช่นกรณีของระบบ Google ครับเราก็จะได้ยิน Google นะฮะครับแต่คนที่ออกแบบทั้งหมดข้างหลังเป็นอิสราเอลนะครับโด่งดังเยอะพอสมควรก็คือทำเรื่องของglobal positioning ที่อยู่ด้านหลังก็คือบริษัทที่ชื่อว่า WZE ครับคือไม่ต้องออกหน้าครับแต่ดีไซน์ระบบให้และไปขายที่อื่นเหมือนกันครับ ICQ เราเคยได้ยินใช่ไหมครับยุคก่อนก็คือ original ของตัวที่เป็น messaging อันนี้เนี่ยก็มาจากบริษัทชื่อว่า Mirabilis ของอิสราเอลเหมือนกันคิดระบบให้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าความเป็นนวัตกรแต่ละชาติก็ไม่เท่ากันแต่การที่เราบอกเราจะหา S curve ครับก็คือการที่เราต้องดูว่าจากโครงสร้างปัจจุบันถ้าเราทำซ้ำมันก็คงเหมือนเดิมแต่เราจะก้าวต่อไปอย่างไรเพราะที่สุดแล้วเนี่ยจะดูว่าประเทศไหนเก่งไม่เก่งต้องดูรายได้หารเฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับครับซึ่งณเวลานี้บ้านเราเนี่ยไม่ได้แย่มากครับแต่ว่ายังดีไม่พอถ้าเทียบกับศักยภาพของคนไทยครับจริงๆคนไทยต้องยอมรับว่าพอไปอยู่ในเวทีโลกเนี่ยคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยนะคนไทยถือว่าเก่งมากแต่อย่างที่บอกครับว่าเมื่อพื้นฐานโครงสร้างของประเทศโดยเฉพาะโครงสร้างในการที่จะยกระดับหรือ develop เนี่ยมันไม่ได้โตตามกับศักยภาพที่คนไทยมีมันเลยทำให้เรากำลังเกิดภาวะอย่างเช่น1ในเมื่อพื้นที่ตรงนี้มันไม่เหมาะกับที่เราจะเติบโตคนเขาจะเริ่มย้ายไปอยู่ในองค์กรหรือในประเทศที่มันแบบสามารถที่จะซัพพอร์ตการเติบโตของเขาได้ทำไมเราถึงเห็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปอยู่ในระดับที่เป็นหัวหน้าหรือว่าไปอยู่ในระดับที่เป็นแบบคนสำคัญในองค์กรน่ะมันทำให้เรามองได้เลยว่าคนไทยที่เก่งมากเนี่ยแต่เขาไปช่วยประเทศอื่นให้โตไปช่วยประเทศอื่นให้เขาพัฒนาไปช่วยบริษัทต่างชาติให้เขาเติบโตแต่พอมองในมุมของคนไทยอ่ะวัฒนธรรมหรือ culture ของคนไทยผมมองว่าด้วยการที่คนไทยทำงานในลักษณะคล้ายๆกับการพึ่งพาพึ่งอาศัยและมีความเป็นสังคมอุปถัมภ์สูงเราจะเจอปัญหาคือคนที่เก่งมากๆอ่ะมักจะอยู่ในองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยได้เนื่องจากมันจะมี emotional บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมมองอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นยุคที่คนไทยน่าจะต้องเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วแหละเพราะทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนเก่งที่ในลักษณะของความเป็นอินดิวิดวลแบบเก่งแบบตัวเองเก่งในด้านนี้ที่เป็นเอ็กเพรสติสด้านนี้จริงๆอ่ะมันมีเยอะมากแล้วกำลังเริ่มสร้างตัวตนของตัวเองแล้วไอ้การสร้างตัวตนของตัวเองเหล่านี้แหละมันกำลังรวมๆกลุ่มกันว่าเราคือกลุ่มคนเก่งในด้านนี้ที่จะพร้อมจะทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันจริงๆผมว่าด้วยนโยบายของหน่วยงานภาครัฐซึ่งสิ่งเราอยากเห็นมากสุดคือนโยบายของการผลักดันของเศรษฐกิจใหม่อันนี้ผมไม่รู้นะว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีการมุ่งเน้นในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าอีก50ปี70ปีเราก็ไม่สามารถที่จะหลุดจากลูปนี้ได้โกที่เราตั้งไว้บอกว่าเนี่ยภายในปี 2570-2590 เราจะหลุดจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางมันจะยิ่งช้าแล้วมันจะยิ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำตรงกันข้ามกับเวียดนามขออนุญาตแล้วกันเพราะว่าล่าสุดเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเฮียโจไบเดนเดินทางเยือนเวียดนามนะครับมาเพื่อที่จะอะไรมาเพื่อที่จะทำการลงทุนในเวียดนามในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเวียดนามเขาตั้งแล้วนะว่าเขาจะมีชิปเป็นของตัวเองพัฒนาชิปของตัวเองโดยใช้รากฐานของบริษัทเทคโนโลยีจากอเมริกานี่แหละเป็นตัวจุดเริ่มต้นเพราะจริงๆเขามีโรงงานของ Intel ที่ลงทุนกว่า 50,000 ล้านอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วแต่เนี่ย mindset ของเวียดนามคือหลังจากนี้เขาจะต้องไม่ใช่ OEM เพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างของไทยแล้วว่าการที่เป็น OEM อย่างเดียวสุดท้ายแล้วมันจะถึงทางตันแต่หลังจากนี้เขาจะต้องพัฒนานวัตกรรมตัวเองเพื่ออะไรเพื่อยกระดับประเทศของตัวเองขึ้นมาโอเคในวันนี้เราอาจจะมองแล้วเราหัวเราะหยอกเขาว่าพูดไปมันก็เท่านั้นนะเหมือนกับการหาเสียงของนักการเมืองแต่อย่าลืมนะครับว่าภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีเนี่ยเวียดนามเขาค่อนข้างจะมีแผนในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจนกว่าเรามากและอีกอย่างก็คือสิ่งที่เราก็ต้องคอนเซิร์นเลยคือว่าในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านเขาขยับตัวแล้วว่าเรายังคงจะเป็น OEM ต่อไปไหมถ้าเราจะเป็น OEM ต่อไปเราจะต้องไปแข่งกับใครล่ะที่เป็นประเทศที่เขามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเรานะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้เรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นี่ดูง่ายนะครับครับตรวจกันบ้านในทุกปีว่า
เงิน GDP บ้านเราตอนนี้ 585,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะโตไปที่เท่าไหร่หารต่อหัวตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,500 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างตรวจกันบ้านได้ทุกปีเราจะได้รู้ว่าสุขภาพคนไทยเมื่อไปเรียงแถวเที่ยวคนอื่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice